โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังคงพยายามสร้างภาพดูแคลนต่อโรคโควิด-19 ล่าสุดเขาอ้างว่าการที่ผมติดเชื้อคราวนี้น่าจะเป็นพรจากพระเจ้ามันคือพรที่แฝงมาในรูปของความเจ็บป่วยโดยผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับยาทดลองของบริษัท Regeneral Pharmaceutical Inc.และรู้ว่ามันมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนพร้อมกล่าวว่าผมอยากให้พวกคุณได้รับยาตัวเดียวกับผมและผมจะทำให้มันฟรีด้วยทั้งนี้ทรัมป์วัย74ปีซึ่งป่วยด้วยโรคโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดเพียงแค่2วันก็กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวพร้อมกับถอดหน้ากากอนามัยออกต่อมาเขากลับเข้าทำงานในห้องทำงานรูปไข่เมื่อ7ตุลาคม2563เพื่อฟังสรุปรายงานเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบจากเฮอริเคนเดลต้าโดยใช้วิธีเดินผ่านสวนกุหลาบแทนทางเดินกลางของทำเนียบขาวเพื่อลดการเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆด้านนายแพทย์ชอนคอร์ลี่ทีมผู้รักษาการป่วยก็อ้างว่าทรัมป์ไม่มีไข้มากว่า4วันและไม่แสดงอาการป่วยตลอด24ชั่วโมงจึงไม่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริมเหมือนช่วงรักษาใหม่ๆขณะที่ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าทรัมป์ปลอดเชื้อโควิดแล้วหรือไม่ส่วนภายในทำเนียบขาวก็ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและยังทำให้บรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องถูกกักตัวเช่นกันแต่ก็มีเรื่องน่าแปลกเมื่อทางทำเนียบขาวกลับปฏิเสธความพยายามของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติหรือ CDC ที่ประสงค์เข้าไปช่วยสืบสวนการแพร่ระบาดและแกะรอยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งจัสเดียโฆษกรัฐบาลอ้างว่ามีแผนและกำหนดขั้นตอนต่างๆรวมทั้งจัดโปรแกรมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ทำเนียบขาวภายใต้การบูรณาการของ CDC แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ยังโดนโจมตีอย่างหนักหลังประกาศยกเลิกการเจรจากับผู้แทนพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับแพ็กเกจเยียวยาจากโรคระบาดโดยอ้างว่าทันทีที่ตนชนะเลือกตั้งจะผ่านกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เน้นช่วยเหลือชาวอเมริกันที่ทำงานหนักและบรรดาธุรกิจรายย่อยนั่นจึงทำให้โจไบเดนคู่แข่งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสับทันทีว่าประธานาธิบดีกำลังหันหลังให้พวกคุณส่วนเรื่องยารักษาโรคล่าสุดสำนักงานอาหารและยาออกเอกสารแนวทางปฏิบัติต่อผู้พัฒนาวัคซีนว่าต้องมีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยอย่างน้อย2เดือนก่อนที่จะอนุมัติให้ใช้วัคซีนชนิดนี้แบบฉุกเฉินโดยมีรายงานว่าทำเนียบขาวได้อนุมัติแผนการนี้แล้วนั่นทำให้ทรัมป์ถึงกับไม่พอใจโดยตำหนิว่ากฎระเบียบใหม่ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะเร่งรัดให้วัคซีนได้รับการอนุมัติก่อนวันเลือกตั้งนี่เป็นงานบ่อนทำลายทางการเมืองอีกชิ้นหนึ่งนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในสหรัฐที่ดูท่าการจัดการวิกฤตไวรัสจะกลายเป็นการทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองไปเสียแล้ว